พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40%ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www. r u a c t h ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณ ้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายตรวจสอบทุกตลาดหุ้น วิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุร,รกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุธิกุลและปิยมิรยอดเมืองทุกวันจันทรถึงสุ์เวลา10โมงถึง11เโมงฟังสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile แอปพลิเคชัน Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟงังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันพุทธที่24มิถุนายน2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวรันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมต้องพามาเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองที่ประเทศสิงคโปร์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้ประกาศยุบสภาแล้วนะครับเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนี้เป็นวันศุกร์นะครับ นั่นก็คือนับจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงวันที่10กรกฎาคมเหลือเวลาแค่2สัปดาห์เสศษๆเท่านั้นนะครับการเลือกตั้งสิงคโปร์นี่เกิดขึ้นกระบวนการขั้นตอนต่างๆรวดเร็วจริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็จะถือเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อนกําหนดเกือบ1ปีครับคือจริงๆรัฐบาลสิงคโปร์นะฮะซึ่งในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็จะมีวาระดํารงตําแหน่ง5ปีเนี่ยต้องอยู่ไปจนถึง อย่างมากที่สุดเนี่ยนะฮะเดือนเมษายนปีหน้าครับแต่เอาเข้าจริงกระแสข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสิงคโปร์ก็มีมาสักพักใหญ่แล้วก็มีมาเรื่อยๆต่อเนื่องแล้วนะครับจริงๆเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ด้วยซ้ําถ้าไม่ไปติดเรื่องของการระบาดของโรคโควิดสิก่อนเนี่ยนะครับความน่าสนใจกับท่านผู้ฟังของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือสิงคโปร์เนี่ยจะถือเป็นประเทศแรกครับในบรรดา10ประเทศอาเซียน ที่จัดการเลือกตั้งใหญ่อันนี้ไม่นับเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้หมายถึงเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งทั่วไปเนี่ยสิงคโปร์จะถือเป็นประเทศแรกครับในภูมิภาคอาเซียนที่เลือกตั้งในยุคโควิดสิแต่สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศแรกของโลกครับก่อนหน้านี้หลายประเทศในหลายทวีปก็มีการเลือกตั้งใหญ่มาแล้วอย่างเช่นเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นหมื่นคนนะฮะมีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสสไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับในขณะที่สหรัฐนะฮะซึ่งมีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก่อนหน้านี้หลายรัฐในสหรัฐก็ได้จัดการเลือกตั้งแบบขั้นต้นนะฮะหรือว่า primary ไปแล้วเพื่อหาตัวแทนพักของแต่ละพักเนี่ยนะครับไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้ที่ยุโรปครับก็มี อย่างประเทศเซอร์เบียนะครับก็เป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่จัดการเลือกตั้งไปเหมือนกันสําหรับสิงคโปร์ก็เลยเนี่ยนะฮะก็เป็นที่น่าจับตาครับว่าแล้วจะเลือกตั้งอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะฮะไม่ให้เกิดการติดเชื้อการแพร่เชื้อโควิดสิได้ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการของการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าในการเข้าคูหาไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่10กรกฎาคมนี้ก็ตามนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาท่านผู้ฟังครับก็คือนี่ถือเป็นการลงเลือกตั้งครั้งที่4แล้วนะครับของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแล้วอาจจะถือเป็นครั้งสุดท้ายของเขาก็เป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้ลีเซียนลุงเนี่ยเคยประกาศเอาไว้แล้วครับว่าเขาจะลงจากตําแหน่งผู้นําในช่วงที่เขาอายุเจปีปัจจุบันลีเซียนลุงครับอายุ68ปีแล้วก็คืออย่าง อย่างน้อยนะฮะถ้าเกิดเป็นไปตามคําที่เขาเคยพูดเอาไว้คือภายใน2ปีข้างหน้าเขาก็จะต้องลงจากตําแหน่งส่วนทายาททางการเมืองก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วนะครับมีการเลือกสรรกันมาเรียบร้อยก็คือนายเฮงสวีเกียรนะครับปัจจุบันก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันอายุ59ปีครับหลายคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าทําไมถึงต้องรีบ ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่สิงคโปร์ทำไมไม่รอให้โรคโควิด -19 เนี่ยหายแบบหายสนิทไปก่อนหรือว่ารอให้มีวัคซีนขึ้นก่อนเพราะสิงคโปร์เองนะฮะก็มีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยสูงถึง42,432คนในอดีตเนี่ยเคยมากที่สุดในอาเซียนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นที่สองครับเพราะว่าอิโนโดนีเซียมีทั้งผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตแสงหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับ อย่างสิงคโปร์เองผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะฮะเมื่อวานนี้ครับก็ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มไปอีก119คนในจำนวนนี้3คนครับเป็นการติดเชื้อภายในชุมชนส่วนที่เหลือเป็นกรณีของแรงงานต่างด้าวในหอพักนะครับถึงแม้สถานการณ์จะยังคงมีโควิด1 9เนี่ยระบาดอยู่เนืองๆแต่นายกลีเซียนลุงครับบอกว่าสิงคโปร์ไม่สามารถรอได้อีกต่อไป เพราะตอนนี้ประเทศเนี่ยก็เหมือนกับทั่วโลกครับที่กําลังเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากการระบาดของโควิด -19 นะครับโดยทางรีเซลุงก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลครับได้มีการผ่านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเอามาช่วยเหลือเยียวยานะฮะผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยสก้อนด้วยกันมูลค่ารวมกันนะครับเกือบ9 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ครับ ถือว่าเป็นเงินงบประมาณเนี่ยที่สัดส่วนสูงมากนะฮะคิดเป็นประมาณ20%ของ GDP สิงคโปร์ครับแล้วก็อาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยที่แย่ที่สุดที่สิงคโปร์เคยเจอมาก็เป็นไปได้นะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะฮะเมื่อปี1965ก็คือเมื่อ55ปีที่แล้วเมื่อวานนี้ครับในการถแถลงทางโทรทัศน์นะครับ เพื่อประกาศขอให้ประธานาธิบดียุบสภาเนี่ยดิเซลุงก็บอกด้วยครับว่าคือสิงคโปร์เนี่ยไม่ไม่ต้องหลอกตัวเองนะฮะไม่สามารถหลอกตัวเองได้ว่าตอนนี้สิงคโปร์สามารถเอาชนะโควิด1 9ได้แล้วเพราะถึงแม้สถานการณ์จะดูเอาอยู่แต่จริงๆเนี่ยนี่ถือเป็นแค่จุดจบของช่วงเวลาเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนี้อาจจะมีการระบาดระลอกใหม่เป็นระลอกที่สการระบาดในชุมชนครั้งใหญ่อีก ใครจะไปรู้หลายประเทศก็มีกรณีแบบนี้ให้เราเห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้หรือว่าที่กรุงปักกิ่งของจีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เองก็เข้าใจดีครับว่าในอนาคตสิ่งที่รออยู่ก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตอนนี้ผลเสียนะฮะวิกฤตที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจยังอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้ได้อีกอนาคตนะครับ ธุรกิจต่างๆอาจจะมีการปิดตัวมากขึ้นคนก็อาจจะตกงานมากขึ้นอย่างกรณีการคาดการเนี่ยนะฮะทางกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนะครับของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ตั้งเป้าเลยนะครับว่าในปีนี้นะฮะ GDP ของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะติดลบครับ4-7ในขณะที่ IMF คาดการว่า GDP สิงคโปร์ปีนี้ครับอาจจะลดลง3.5 แล้วปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์โควิด -19 เริ่มเอาอยู่จริงๆเศรษฐกิจนะฮะ GDP ของสิงคโปร์ก็น่าจะกลับมาเป็นบวกที่ประมาณ3%ได้นะครับทีนี้ลีเซนลุงก็บอกครับว่าการจัดเลือกตั้งตอนนี้นะครับเข้ามองว่าโอเคแล้วสามารถจัดทําได้แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพแล้วก็จะถือเป็นการล้างไพ่นี่ฮะผู้นําสิงคโปร์ใช้คาว่านี้ใช้คําว่าล้างไพ่นะฮะ บอกว่าจะเป็นการให้ชั้นธานุมัติใหม่แก่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับก็คือ5ปีของวาระในการดํารงตําแหน่งเพื่อที่รัฐบาลชุดใหม่จะได้ใช้เวลา5ปีนับจากนี้ในการตัดสินใจอันยากลําบากเพื่อนําพาประเทศไปต่อให้ได้นะในอนาคตทีนี้ดิเซลุงก็บอกว่าถ้าเกิดสิงคโปรต์ต้องรอครับรอให้โควิด -19 ซาไปก่อนเนี่ยถ้ารอรอได้ไหมนะฮะ ดีซูลุงบอกว่ามันไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยนะครับว่าภายในเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาแบบช้าที่สุดเนี่ยที่จะต้องมีการเลือกตั้งตอนนั้นเองนะฮะอีกไม่ถึง1ปีจากนี้เนี่ยใครจะมั่นใจได้ว่าโควิด19จะหายสนิทหายไปแล้วนะฮะวัคซีนอาจจะยังไม่มีก็ได้การระบาดอาจจะแย่ก,กว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมองดูสถานการณ์เฉพาะหน้าในตอนนี้สิงคโปร์ก็เลยมองว่าน่าจะ โอเคล้นะฮะน่าจะพอให้มีการจัดการเลือกตั้งได้ลีซลุงบอกว่า2ปัจจัยสําคัญครับในการพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คือ1ครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็2ฝั่งของนักการเมืองสามารถหาเสียงได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หาเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งลีซูลุงบอกว่าเมื่อพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงต่างๆแล้วเขาถือว่าพอใจครับว่าอย่างน้อยปัจจัย2เรื่องนี้สามารถทําได้ในปัจจุบันทีนี้การเลือกตั้งการหาเสียงที่ผู้นําสิงคโปร์บอกไปว่ามั่นอกมั่นใจว่าสามารถทําได้ทั้งปลอดภัยทั้งมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วจะทํากันยังไงใช่ไหมฮะล่าสุดครับทางกะกะตอของสิงคโปร์นะครับก็ได้ออกคําแนะนํามาเรียบร้อยแล้วครับมาดูฝั่งของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกันก่นกอนครับ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีการขยายจำนวนคูหาเลือกตั้งครับจากเดิมทีเนี่ยมีประมาณ880หน่วยนะฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นครับกระจายจำนวนหน่วยเลือกตั้งออกไปให้คนเนี่ยเบาลงนะฮะบางลงจาก880เพิ่มเป็น1,100หน่หน่วยครับแล้วในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเวลาไปถึงปุ๊บก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใช้เจลล้างมือ การเข้าแถวรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมที่แต่ละหน่วยครับก็จะมีการแจกถุงมือยางเอาไว้ใส่เวลาเข้าไปในครูหาเวลาใช้สิทธนะิเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็ถอดถุงมือยางทิ้งลงถังขยะไปนะฮะและที่สําคัญอันนี้น่าสนใจครับคือในการเลือกตั้งเนี่ยผู้มีสิทธิออกเสียงในสิงคโปร์ครั้งนี้นะครับมีอยู่ที่ราวๆ 2 6 5ล้านคนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าครูหาเปิดกี่โมงครูหาปิดกี่โมงจะไปเมื่อไหร่ก็ได้การเลือกตั้งคราวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาของตัวเองครับว่าเราสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนกี่โมงซึ่งก็จะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงให้เราไปในตอนนั้นแล้วคนอื่นก็จะให้เวลาเหมือนกันก็คือ2ชั่วโมงให้ไปใช้สิทธิ์ในตอนนั้นอีกทีหนึ่ง จะได้ไม่ใช่มีคนไปออกันมากๆไปกระจุกตัวกันมากๆในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกรณีของผู้ที่มีอายุมากถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะสำหรับโควิด1 9เกนี่ยกรณีผู้สูงอายุนะครับทางกะกะตอบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกำหนดเวลาแบบพิเศษให้เลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะถือเป็นกลุ่มที่มี Priority คือต้องเป็นกลุ่มแรกๆครับที่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง นในขณะเดียวกันแล้วคนที่กักตัวล่ะนะฮะคนที่อ,อ,อาจจะมีอาการป่วยล่ะนะครับอยู่ที่สเต็กควอร์นทีเนี่ยคนเหล่านี้จะไปเลือกตั้งได้ยังไงทางกกตก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมครับเตรียมเป็นหน่วยเลือกตั้งพิเศษเอาไว้ให้กลุ่มคนเหล่านี้นะฮะไปใช้สิทธิ์ได้เพราะสิงคโปร์ครับไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งแบบส่งผ่านทางไปรษณีย์นะฮะ อันนี้ก็คือฝั่งของผู้ที่เตรียมจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไงให้ปลอดภัยปลอดจากเชือ้อโควิด -19 ขณะเดียวกันมาดูอีกฝากฝัง่งหนึ่งครับมาดูฝากฝัง่งของพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองล่ะจะหาเสียงอย่างไงนะฮะปรากฏว่าช่วงเวลาหาเสียงเนี่ยถือว่าสั้นมากนะครับมีเวลาแค่9วันเท่านั้นในการหาเสียงอย่างน้อยๆสิ่งนี้ทําไม่ได้ละครับปกติพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการปราศัยใหญ่ใช่ไหมฮะ ต้องมีการรวมกลุ่มของคนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะฮะปรากฏว่าคราวนี้การปราศัยใหญ่แบบนี้ทําไม่ได้แล้วครับคือกิจกรรมแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหัวใจของการหาเสียงของฝ่ายค้านสิงคโปร์นะฮะคือปกติเนี่ยเวลาปราศัยใหญ่อย่างเช่นพักคนงานของสิงคโปร์ที่เป็นพักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับเวลาปราศัยทีหนึ่งคนมาฟังเป็นหมื่นคนการใช้คําพูดเนี่ยก็จะตื่นเต้น เร้าใจนะฮะไม่เหมือนกับกรณีของพรรคกิจประชาชนหรือว่า,าพรรค p a p ของพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะการประสายแต่ละครั้งคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วการพูดก็จะดูจริงจังดูน่าเบื่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนมองเหมือนกันว่าพอการประสายใหญ่นะฮะไม่สามารถทําได้เนี่ยก็ถือเป็นความท้าทายสําคัญเหมือนกันสําหรับบรรดาพรรคฝ่ายค้านนะฮะ <cụ> ขณะเดีวยวกันการไปรวมกลุ่มฮะเคาะประตูตามหน่วย ออตามพื้นที่ตัวเองเพื่อไปหาเสียงตามบ้านเนี่ยนะฮะอันนี้ยังคงทําได้อยู่แต่การรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องมีจำนวนคนไม่เกิน5คนนะครับแล้วก็ต้องใส่หน้ากากาอนามัยนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการจับไม้จับมือกันการไปหาเสียงไปตามบ้านแต่ละหลังก็ต้องรักษาเวลาครับคุยกันให้สั้นที่สุดไม่ใช่ว่าไปนั่งเข้าไปในบ้านไปอยู่กันเป็น หลายชั่วโมงแบบนั้นเนี่ยบางทีความเสี่ยงมันก็เยอะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการหาเสียงนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการใช้รถขยายเสียงอันนี้ยังสามารถทําได้นะฮะแต่ห้ามผู้สมัครไปยืนบนรถไปปราศัยบนรถให้เป็นการแบบเหมือนอัดล่วงหน้าแล้วก็กระจายขยายเสียงผ่านลําโพงเอานะครับนอกจากนี้พอถึงวันเลือกตั้งครับในวันที่10กร,รกฎาเลือกตั้งกันเสร็จปุ๊บนะฮะตามที่ทําการพักแต่ละพักเนี่ย ห้ามนะครับห้ามมีคนไปรวมตัวกันเพื่อลุ้นผลนะฮะคือต่างคนก็ต่างอยู่นะฮะไม่อยากให้ไปรวมกันเยอะนะครับในขณะที่แล้วจะทำยังไงนะฮะเพราะเมื่อไม่สามารถจัดปราสาใหญ่ได้จะทำยังไงให้แต่ละพักการเมืองเนี่ยมีโอกาสพอๆกันนะฮะไม่ใช่ว่าเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านนะฮะทางกะกะตก็มีแนวทางแบบนี้ครับท่านผู้ฟังคือ ให้บรรดาแต่ละพักเนี่ยใช้ช่องทางของสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ของทางการได้นะครับคือเดิมทีนะฮะฝ่ายค้านก็มักจะบ่นว่าเหมือนกับทีวีวิทยุเนี่ยทางรัฐบาลนะครับมักจะคุมเอาไว้แล้วมักจะเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พรรครัฐบาลได้เปรียบมากกว่าอย่างที่ผ่านมาครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็จะมีการอนุญาตให้แต่ละพักการเมืองมาใช้พื้นที่ ทางฟรีทีวีในการหาเสียงได้แต่เขาก็จะมีการแบ่งเวลาแบบนี้ฮะแบ่งเวลาตามจำนวนเขตที่ส่งผู้สมัครลงชิงในการเลือกตั้งซึ่งพักใหญ่ที่สุดก็คือพักรัฐบาลพักพีเส่งลงทุกเขตในขณะที่พักฝ่ายค้านแต่ละพักเนี่ยส่งลง10เขตบ้าง20เขตบ้างนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่พอไปแบ่งสัดส่วนเวลาพักรัฐบาลก็เลยได้ช่วงเวลาในการหาเสียงผ่านฟรีทีวีเนี่ย เยอะกว่าพักฝ่ายค้านแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับมาคราวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเรื่องของสัดส่วนการแบ่งเวลาให้กับพักตัดการเมืองแต่ละพักแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือว่าผู้สมัครแต่ละคนครับนะฮะก็จะมีโอกาสในการออกมาหาเสียงด้วยตัวเองผ่านทางโทรทัศน์ด้วยในแต่ละเขตซึ่งสิงคโปร์เนี่ยมี2แบบนะครับคือเขตหนึ่งอาจจะมีสสได้แค่คนเดียวหรือบางเขตอาจจะมีสสเป็นกลุ่ม4-5ถึงคนได้นะครับ ก็เลยทําให้เวลานะฮะสำหรับผู้สมัครแต่ละเขตในการไปหาเสียงทางทีวีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่3นาทียาวไปจนถึง15นาทีแล้วแต่ว่าเขตนั้นจะต้องมีสสกี่คนจะต้องมีคนเดียวหรือว่าอาจจะมีมากที่สุดได้ถึง4-5หคนนะฮะก็กตอเองก็จะหนุนตรงนี้ด้วยนะครับพอไปลงพื้นที่จริงๆไม่ได้จัดปราสายใหญ่ไม่ได้ก็อยากจะให้ทําแบบนี้แทนฮะเป็น e rally นะครับ คือหาเสียงในโลกออนไลน์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดนั่นเองนะฮะซึ่งกรกตอบอกว่าถ้าเกิดภาคการเมืองไหนอยากจะได้ความช่วยเหลือในเรื่องของสถานที่ในการจัดไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกรกตออาจจะไปหาสถานที่แล้วมีค่าเช่าเรทพิเศษเอามาช่วยให้นะครับแต่ว่าแต่ละภาคการเมืองก็มีอิสระครับจะไปจัดนะะแคมเปญไลฟ์ออ Life สดในการหาเสียงเนี่ย ตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าแต่ละพักจะออตัดสินใจกันยังไงนะครับปัจจุบันครับท่านผู้ฟังสิงคโปร์นะฮะในสภาเนี่ยจำนวนที่นั่งที่มีการเลือกตั้งมานะครับมีทั้งหมด89ที่นั่งด้วยกันในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2015นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วพักรัฐบาลครองที่นั่งไป83ที่นั่งนะครับในขณะที่พักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดก็คือพักคนงานนะฮะ workers party เนี่ย ได้ที่นั่งไปแค่6ที่นั่งเท่านั้นส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะมีสสนะฮะที่จะมาแข่งกันเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด93ที่นั่งครับก็คือเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาอีก4ที่นั่งด้วยกันที่น่าสนใจก็คือว่าคราวนี้เนี่ยจะมีการกําหนดชัดเจนเลยนะครับว่าในสภา,าต้องมีสัสดส่วนของสสฝ่ายค้านอย่างน้อยนะฮะน้อยที่สุดเนี่ย12คนครับ อันนี้คือเป็นกฎใหม่นะฮะมีการแก้ไขในรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมาใช้เป็นครั้งแรกกับการเลือกตั้งครั้งนี้อันทีนี้สมมุติว่าในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางฝ่ายค้านนะครับได้รับเลือกตั้งมารวมกันละไม่ว่าจะกี่พักก็ตามได้ไม่ถึง12คนแล้วจะทํำยังไงอันนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยของสิงคโปร์ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านได้รับเลือกมาไม่ถึง12คนก็จะต้องมีการแต่งตั้งครับ ก็จะต้องมีการแต่งตั้งสสฝ่ายค้านเพิ่มเข้ามาให,ให้ได้ให้ได้สัดส่วน12คนขึ้นไปแล้วสสฝ่ายค้านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกับสสที่ผ่านการเลือกตั้งมาทุกอย่างนะครับที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ตั้งประเทศในปี1965พักกิจประชาชนเนี่ยพักค PAP ของรัฐบาลตั้งแต่สมัยลีกวนอยู่มาจนถึงลีเซียนลุงในปัจจุบัน ไม่เคยแพ้การเลือกตั้งเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยน้อยกว่า6 0ประชาชนเกินครึ่งของประเทศนะฮะก็คือยังคงให้ความสนับสนุนยังคงเชื่อมั่นในรัฐบาลอยู่นั่นเองส่วนครั้งนี้ครับในการเลือกตั้งดูทรงแล้วทางออพรรครัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็น่าจะคว้าชัยชนะได้ไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เองก็ได้รับคําชื่นชมครับในการรับมือกับโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การคุมการระบาดในชุมชนได้แบบแทบจะเกือบทั้งหมดนะครับผู้เสียชีวิตมีคนติดเชื้อ40,000กว่าคนก็จริงแต่ผู้เสียชีวิตมีไม่ถึง30คนนะครับพอมีการติดเชื้อที่ไหนก็ตามสิงคโปร์เร็วมากครับในการไปแกะรอยสอบสวนโรคนอกจากนี้ก็ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาควบคุมการระบาดอย่างเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในการติดตามตัวเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นประเทศแรกของโลกนะฮะที่เอาแอปพลิเคชัน ในการติดตามโรคโควิด1 9ออกมาใช้นะฮะส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ถามว่าประเด็นอะไรที่อาจจะดูเป็นความท้าทายนะของรัฐบาลชุดใหม่ก็นอกเหนือจากวิกฤตเศรษฐกิจของออประเทศนะฮะที่เกิดขึ้นจากโควิด1 9แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของค่าครองชีพครับที่สูงขึ้นแล้วก็ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนในสังคมนะฮะโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครันครบนะฮะนอกจากพรรครัฐบาลพรรค p a p พักฝ่ายค้านหลักพักคนงานพักวอร์เกอร์สปาร์ตี้แล้วนะครับก็จะมีพักการเมืองอีก11ดพักด้วยกันครับที่จะลงชิงชัยรวมกันก็คือ13พักนะฮะหพักรัฐบาลแล้วก็12พักฝ่ายค้านนี่เป็นการเลือกตั้งที่มีจํานวนพักฝ่ายค้านเยอะที่สุดครับในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์พักหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากพักหลักที่บอกไปคือพักคนงานแล้วเนี่ยก็คือพักนี้ครับพักสิงคโปร์ก้าวหน้าโ Progress สิงคโปร์ปาร์ตีครับถามว่าทำไมพักนี้ถึงน่าสนใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีครับที่พักนี้ถือกำเนิดขึ้นจากอดีตสสของพักรัฐบาลเองฮะคือมีความขัดแย้งการภายในพักรัฐบาลก็เลยมีสสบางคนนะฮะแยกตัวออกมาตั้งพักใหม่เขาคนนี้ก็คือนายตันเชงบอกครับเขาเป็นอดีตนะฮะผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ คือสิงคโปร์เนี่ยมีทั้งประธานาธิบดีมีทั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าคนที่เหมือนกับเป็นผู้บริหารประเทศจริงๆคือนายกส่วนประธานาธิบดีเนี่ยเหมือนกับเป็นในเชิงของพิธีการเท่านั้นเองปรากฏว่านายตันเชงบอกเนี่ยที่เป็นอดีตสอสอพักรัฐบาลแล้วอยากจะเป็นประธานาธิบดีสุดท้ายไม่ได้เป็นเนี่ยนะครับก็เลยออกมาตั้งพักใหม่ครับแล้วพักนี้ที่สําคัญคือได้รับการสนับสนุน จากน้องชายแท้ๆของลีเซียนลุงด้วยนะฮะก็คือลีเซียนยางเนี่ยนะคือในตระกูลลีตอนนี้เนี่ยเขาทะเลาะกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเรื่องของบ้านของคุณพ่อนะครับก็ระหว่างตัวของลีเซียนลุงเองแล้วก็น้องชายน้องสาวเนี่ยนะครับสุดท้ายปรากฏว่าน้องชายครับก็เลยเนี่ยนะฮะมาสนับสนุนพักฝ่ายค้านพักตรงข้ามกับรัฐบาลสู้กับพักของพี่ชายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจับตาครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรครัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนไปกี่เปอร์เซ็นต์คือทุกคนก็มั่นใจแล้วนะฮะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพักรัฐบาลน่าจะสามารถคว้าชัยชนะคว้าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ได้ต่อไปอันนี้ไม่ได้เป็นคําถามที่หลายคนที่หลายคนจับตาเท่าไหร่นะเพราะว่าคือการเลือกตั้งสิงคโปร์เนี่ยพรรคอื่นมันสู้พักรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ต้องจับตาก,ก็คือว่าแล้วจะได้เสียงสนับสนุนไปกี่เปอร์เซ็นต์ ลองเทียบดูนะครับเมื่อปี2015ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพัก PAP พักรัฐบาลได้ไปถึงเกือบ70%ตอนนั้นคือกระแสเนี่ยกำลังแง่บวกอย่างมากนะฮะถือว่าได้มากมากกว่าปกติเพราะว่าปีนั้น2015เป็นปีที่สิงคโปร์ครับตั้งประเทศมาครบ50ปีพอดีแล้วก็เพิ่งจะมีการจากไปของลีกวนยูไปได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงที่ เทมาให้นะครับกับพรรค PIP ในตอนนั้นก็เลยมากเป็นพิเศษทีนี้ย้อนกลับไปคับในการเลือกตั้งเมื่อปี2011ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของพรรครัฐบาลนะครับได้ไป6 0เพราะฉะนั้นครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าจะได้ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะฮะระหว่าง60ที่เป็นผลงานแย่ที่สุดเมื่อปี2011หรือจะเป็นเกือบ70%เป็นผลงานที่น่าพอใจในปี2015 หรืออาจจะอยู่ช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังฮะการเมืองอาเซียนของเราเนี่ยก็น่าสนใจน่าตื่นเต้นไม่แพ้ภูมิภาคอื่นของโลกเราเองนะฮะคนไทยในภูมิภาคเดียวกันก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้ก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียใช่ไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงตัวของนายกรัฐมนตรีจากมหาเทโมฮัมมัดมาเป็นมูยิดินยาสินและตอนนี้เนี่ย ก็ยังไม่นิ่งนะฮะมหาเทก็ยังคงเคลื่อนไหวตลอดที่จะโค่นล้มนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นอดีตคนพักเดียวกันเนี่ยลงจากตําแหน่งให้ได้คราวนี้ก็มีเรื่องของการเลือกตั้งสิงคโปร์อีกที่อาจจะเป็นสมัยสุดท้ายของลีเซียนลุงอนาคตอันใกล้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นํายังไม่นับกัมพูชาอีกนะฮะที่มีเรื่องมาให้เราได้ติดตามกันตลอดอย่างล่าสุดเองนะฮะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เพิ่งประกาศไปว่าเดี๋ยวพักของเขาเนี่ยนะฮะพักรัฐบาล จะยังคงครองอำนาจต่อไปอีกเป็นร้อยปีคือพรรคฝ่ายค้านนะ,ะถ้าอยากจะชนะเนี่ยรอไปเหอะรอชาติหน้าไปเหอะเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าการเมืองอาเซียนน่าสนใจจริงๆครับแล้วประเด็นล่าสุดที่ต้องจับตากันก็คือการเลือกตั้งของสิงคโปร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กร,รกฎาคมนี้ครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ i n s i d e r t a l ทที่นํามาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับเรากลับมาพบกันใหม่ครับที่เดิมทางมิติข่าว90.5 ส่วนเช้านี้ผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุกเรื่องราวเบา